สวัสดีค่ะผมคุณฝึกฝนเองนะครับเดลี่เองค่ะวันนี้พวกเราจะมารีวิวเจ้าสิงนี่คืออะไรรู้ไหมจ๊ะลูกมันคือเก้าอี้คู่ชื่นมื่นครับโอ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเราเพิ่งแลกมาจากเซเว่นนะคะเราแลกมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เขากำหนดให้ไปรับเราก็เลยไปรับมาวันนี้ได้มาสดๆเลยแล้วเราจะมาแกะกันดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงแกะกันเลยไหมแกะกันเลยครับโอเคเรามาดูกันเลยค่ะโอ้โหเฮ้ยเรายกไหวปะเราต้องดึงมันออกมาไหมใช่เราต้องดึงมาช่วยกันครับ1 2 3โอ้โหใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับใหญ่มากเลยเอามาเอาลูกถือนู้นโอ้เราเลือกสีส้มมานะคะมันมีให้เลือกสีน้ำตาลกับสีส้มแล้วสีส้มเพราะมันสว่างดีแต่ว่ามันแบบนี้มันก็ไม่ใช่เก้าอี้คู่เป็นเก้าอี้เดียวสงสัยไม่นั่งคู่กันเอ๊ะนี่มันพับกันอยู่อย่างนี้มันมีให้ถือด้วยอ๋อมีให้ถือเป็นกระเป๋าหยิบไปหยิบมาแล้วนี่เราเก็บกล่องไว้ในนี้ก็ได้นะอุ้ยนี่มันคืออะไรคูปองส่วนลดเราได้คูปองส่วนลดมาด้วยนะคะในนี้มันบอกว่าเครื่องดื่มลด5บาทกัฟสลอปปี้ลด5บาทสโมกกี้เบคอนลด5บาทอุ้ยได้ส่วนลดมาด้วยอ่ะเลิศมากหมดปีหมดพฤษภาคม62อ่ะเรามาเปิดกันเลยนะคะอ๋อมันไม่ยากอะไรเลยเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถนั่งได้เลยมีเสียงตึงๆมันตึงอ๋อนี่ด้านหลังนะคะมันมีตะข่ายไว้ให้เราใส่ของได้ด้วยตึงอ่ะโอเคมาเราได้สีส้มมาอ่ะเราได้เก้าอี้กันแล้วเราทำยังไงคะลูกนั่งสิครับอ้าวเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้คู่มาเราก็ต้องนั่งคู่นี่เก้าอี้บุกเก้าอี้นั่งสบายไหมสบายสบายดีมันรับน้ำหนักได้ทั้งหมดหนึ่งเขาบอกว่าไม่เกิน100กิโลกรัมนะคะครับอ่ะเราได้มาโดยวิธีไหนเก้าอี้ตัวนี้วิธีการแลกแต้มครับใช่ค่ะเราใช้แต้มแลกในจำนวน 33,950 บวกเงิน1บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครมีสแตมป์และอยากแลกเนี่ยก็จะแลกได้ในราคาเท่าไหร่แล้ว400กันแต่679 679ไม่ใช่400ไม่ใช่679แต้มบวกเงิน1บาทแล้วก็จะได้มาเป็นนั่งเล่นที่บ้านเก้าอี้คู่ชื่นมื่นเป็นคู่กันนั่ง2คนนั่ง3คนไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าน้ำหนักอาจจะเกินได้ค่ะถ้ามีคุณพ่อมานั่งอยู่ด้วยนะคะความคุ้มค่าเป็นไงความคุ้มค่าเหรอมันก็คุ้มอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ามันจะพังเมื่อไหร่โอเคนะสีสันสดใสดีที่จริงมันมีสีน้ำตาลด้วยนะคะแต่ว่าเราเลือกสีส้มเพราะเราอยากชอบสีที่มันสดใสครับก็ดีนะน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะคะหิ้วไปไหนได้ขึ้นรถพาขึ้นรถไปวางไว้แล้วก็ไปนั่งเล่นที่ไหนก็ได้เราไปนั่งชายทะเลนั่งชายทะเลเหรอหรือว่าเราจะโรดทริปขึ้นเหนือเราก็พาไปนั่งเล่นได้แต่เราจะนั่งแค่ได้2คนเองเนาะใช่แล้วให้ป๊าป๊านั่งพื้นตอนนี้ฝึกฝนก็ได้เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นมาในบ้านอีก1ชิ้นแล้วนะครับแต่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้น้ำหนักไม่หนักจนเกินไปจึงสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ไว้ไปนั่งกับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักก็ได้นะครับไงคนที่เราล่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องคุณฝึกฝนด้วยนะครับสวัสดีครับ